เอสุภชัยผันเป็นแม่ค้าขายไข่พะโล้อึ้งราคางานนี้ดราม่าสนั่นไม่รู้ว่าจะกลายเป็นดราม่าหรือเปล่างานนี้เมื่อล่าสุดช่อง TikTok พัมกินอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเธอได้ออกมารีวิวกินเมนูไข่พะโล้ซึ่งซื้อมาจากเอสุภชัยผู้จัดการซุปตาชื่อดังที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าโดยในคลิปพัมกินได้อธิบายว่าเธอซื้อมารีวิวเองในราคา499บาทรวมส่งใน1เซตจะได้ไข่พะโล้2กล่องใหญ่ๆรวมไปถึงเนื้อหมู3ชั้นที่ให้มาแบบจุกๆซึ่งพัมกินเองเธอก็ได้การันตีเลยว่าอร่อยแต่แล้วหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นราคานี้ตลาดที่บ้านน่าจะได้ไข่พะโล้30ใบหมูพะโล้อีก1กิโลไปกินที่ตลาด40บาทไข่3ลูกไก่1น่องและฝ่ายที่เห็นด้วยกับราคาก็ได้เข้ามาบอกว่าไม่แพงนะราคานี้รวมส่งด้วยคุ้มอยู่นะหมู2ชิ้นเกือบโลแล้วไหมคะนั่นไข่อีกจุกๆตอนเอาออกจากถุงตกใจราคาแต่พอเทออกมาไข่พะโล้1หม้อแต่ว่าไม่แพงหมู3ชั้นเส้นเล็กๆเกือบ200แล้วแต่ในคลิปดูใหญ่มากแต่ว่าคุ้มนะคุ้มค่าขนาดนี้